สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9มิถุนายน2566แฟนเพจ Facebook สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าไม่ได้มีฐานทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยพร้อมกันนี้ได้แชร์บทสัมภาษณ์ของสำนักข่าว The Master ที่ถามตอบถึงประเด็นต่างๆดังนี้บอกว่าสหรัฐมีฐานทัพอยู่ในไทยไหมสิ่งที่ตอบก็คือบอกว่าไม่จริงสหรัฐไม่ได้มีฐานทัพใดๆอยู่ในประเทศไทยคำถามที่ว่าสหรัฐพยายามควบคุมสื่อไทยผ่านนักธุรกิจที่ชื่อจอร์จโซรอสคำตอบก็บอกว่าไม่จริงสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพสื่อในทั่วโลกและสื่อที่เป็นอิสระนั้นถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายคำถามที่ว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งของไทยและทำให้พรรคก้าวไกลคว้าชัยชนะมาได้คำตอบก็บอกว่าไม่จริงดังที่เอกอัครราชทูตโคเด็กบอกกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกพรรคการเมืองวุฒิสมาชิกและองค์กรภาคประชาสังคมว่าสหรัฐไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดๆเราไม่ได้มีผลการเลือกตั้งที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงและความสนใจเราคือระบอบประชาธิปไตยเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับรัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยและมีแต่คนไทยด้วยกันเองเท่านั้นที่จะได้เลือกว่าใครควรจะมาเป็นรัฐบาลของประเทศตัวเองคำถามที่ว่าสหรัฐพยายามจะแทรกแซงให้เกิดสงครามในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขายอาวุธและขานอำนาจกับจีนคำตอบก็บอกว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนสหรัฐไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเราเชื่อว่าสิ่งสำคัญคือต้องเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเอาไว้เสมอสหรัฐเป็นเพื่อนและผู้ให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาโดยตลอดและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและครอบคลุมต่อคำถามที่ว่าสหรัฐแอบให้ความช่วยเหลือเหล่า NGO ของไทยที่พยายามจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคำตอบตรงนี้เนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเข้าใจถึงความเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงที่ปวงชนชาวไทยมีต่อราชวงศ์นี่คือสิ่งที่แฟนเพจ Facebook สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับออกโรงแจงบอกว่าไม่มีฐานทัพอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของพรรคก้าวไกลแล้วก็ยืนยันว่าเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็คุณผู้ชมฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับพฤติกรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาที่มีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคของเราอย่างต่อเนื่องและมีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้เดินสายไปพบปะพูดคุยแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็จับตามองแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะเชื่อการกระทำหรือเชื่อจากคำชี้แจงนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ